ทอนลุงทอนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับครับลุงทอนครับครับผมอาหารที่ให้เป็นอะไรครับเนี่ยข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกครับผมช่วงเวลาเช้าเย็นครับมาดูข้าวเปลือกหน่อยครับปกตินี่ลุงทอนทำอาชีพอะไรมาก่อนก็ทำสวนนี่แหละครับทำผักทำอะไรนี่ผมไม่ค่อยทัศนะครับผมไม่ค่อยชอบผมชอบทำสวนนี่แหละครับคือสวนนี่อยู่ได้กับสัตว์หลายๆอย่างแล้วครับอาทิเช่นไก่เอ้ยโคเอ้ยอะไรเนี่ยครับทำผักนี่อยู่ไม่ได้ไก่ก็กวนครับทำวัวก็เหยียบอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยชอบทำสวนนี่วัวผมยังเดินไปในสวนได้ไก่ผมไปคุยเขี่ยหาแมลงได้ครับเพราะผมชอบเลี้ยงไก่ครับแล้วไก่อยู่บนดอยนี่เป็นอาหารเสริมของผมนี่นะครับผมบอกตรงๆว่าผมก็
กินด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วขายที่ขายก็ชนเผ่าเราเนี่ยหรือคนม้งเราเนี่ยครับซื้อตลอดไม่พอขายครับงวดหนึ่งเนี่ยลูกไก่ผมออก 2-300 ตัวนี่ยังไม่พอขายเลยครับครับตอนนี้ลุงกรมีไก่ประมาณกี่แม่มีอยู่10กว่าแม่ครับ14 15แม่เนี่ยครับออกงวดหนึ่งก็100กว่าตัว100กว่าตัวเนี่ยครับตีถั่วเฉลี่ย100กว่าตัวยังไม่พอขายนะครับสำหรับแม่พันธุ์ผมนี่ผมผลิตแต่ลูกไก่อย่างเดียวผมไม่ได้ปล่อยให้เป็นให้แม่เลี้ยงเลยออกจากไข่มาผมเลี้ยงเองอ่ะครับออกจากไข่มาผมเลี้ยงเองออกจากไข่มาผมเลี้ยงเองเลยแม่พันธุ์ผมนี่ผลิตลูกอย่างเดียวผลิตไข่อย่างเดียวแล้วเริ่มแรกนี่เลี้ยงแม่ไก่กี่ตัวฮะเลี้ยง10แม่ครับเดี๋ยวนี้ขยายมาเป็น15แม่18แม่อยู่แล้วครับเกินกว่านั้นคือมากไปกว่านั้นก็อาหารครับอยู่ที่อาหารด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายเยอะยังเยอะแล้วครับก็มีการอนุบาลครับผมแล้วมีถึงคือการให้วัคซีนเนี่ยครับก่อนฝนแล้วก็ก่อนหนาวผมจะให้วัคซีน2ครั้งต่อปีเนี่ยครับปลายฝนกับต้นหนาวเนี่ยครับครับต้นฝนกับต้นหนาวพอหนาวก็จะอาการของไก่หนาวคือจะเริ่มเป็นโรคละครับแล้วก็ฝนตกก็จะเป็นหวัดครับการให้วัคซีนนี่กี่ช่วงฮะสองช่วงครับคือต้นฝนกับปลายต้นฝนกับต้นหนาวก่อนที่จะเข้าหนาวเนี่ยคือต้นฝนปลายฝนต้นหนาวครับผมสองครั้งสองครั้งแล้วปัญหาอย่างอื่นมีไหมฮะเรื่องการเลี้ยงไก่เนี่ยปัญหาอย่างอื่นนี่ก็คือพวกมีหมาชาวบ้านออกมารบกวนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มันไม่ใช่มากครับมันมาปีหนึ่งอาจจะมีมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีครับแล้วปัญหาการปัญหาการขายไม่ได้มีไหมเนี่ยไก่เรื่องปัญหาการตลาดการขายนี่คือผมไม่ได้ไปที่ไหนเลยครับขายอยู่ที่สวนนี่นะครับไม่พอขายผมบอกตรงๆว่าไม่พอขายพูดง่ายมีเท่าไรขายหมดเลยมีเท่าไรก็ขายหมดครับไม่มีขาดช่วงสจครับแล้วลุงทอนครับครับถ้ามีเกษตรกรเขาสนใจเนี่ยเขาอยากมาเที่ยวสวนลุงทอนมาอยากดูการเลี้ยงไก่เนี่ยลุงทอนให้คำแนะนำได้ไหมได้ครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้ครับไม่ห่วงวิชานะไม่ห่วงครับเมื่อกี้ที่เราดูก็คือการเลี้ยงไก่แต่ว่าวิธีการอนุบาลการให้แม่พันธุ์อยู่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงทอนพาผมไปดูครับครับวันนี้Facebook ชลฤทธิ์สจ.มอไซ YouTube เที่ยวทั่วไทยมาเยี่ยมสวนลุงทอนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ตอนนี้กิโลละ150บาทเดี๋ยวเราไปดูการเพาะไก่กันไอ้ตรงนี้คือเนี่ยครับหลังทำง่ายๆครับวัสดุเหลือใช้ของเราอ๋อนี่คือแม่ไก่นะแม่พันธุ์ครับเขาจะอยู่แบบนี้เลย
ครับผมก็ลังก็ทำจากไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่ลุงทอนสานขึ้นมาเองนี่ครับไม้ไผ่ก็ปลูกเองครับแล้วก็ไอ้ที่ลองทำอะไรมาจากไหนฮะก็คือไม้ไผ่ของผมเนี่ยเนาะตัวต้นตัวเปลือกมันเนี่ยหรือว่าผิวเนี่ยผมก็เอาสารสุ่มไก่ขายแล้วตัวที่ผมเหลาออกจากผิวไม้ไผ่เนี่ยเราเก็บไว้เราก็เก็บไว้ทำรองรังนี่แหละครับอ๋อต้องเปลี่ยนเรื่อยครับผมหมายความว่าหนึ่งรุ่นคือลูกไก่ออกมาป๊อปผมก็ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยครับผมคือผมกลัวจะเป็นไอ้โรคไรไก่เนี่ยครับตัวไรอะไรเนี่ยครับอ๋อมันเป็นเคล็ดลับเลยนะครับผมเป็นเทคนิคถึงแม้ว่าจะมียาฆ่าไรฆ่าแมลงแต่ผมก็มันไม่ดีอะครับเราเปลี่ยนให้สะอาดเลยดีกว่าสะอาดหมายความว่าปอดอยู่ในนี้กี่วันเนี่ยอยู่ในรังนี่ประมาณ28 วัน28 วันพอฟักออกมาผมก็เอาไปแล้วครับเอาออกเลยแล้วก็เอาที่รองรังทิ้งเอาไฟครับผมเปลี่ยนเลยแล้วก็ไปตากแดดให้ดีครับผมรังแล้วก็เอาที่รองรังมาใส่ใหม่เดี๋ยว10 วันก็ไข่ใหม่อีกแล้วครับเพราะมีหลายแม่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นต่อไก่นี่เขาก็จะเดินอยู่ตามสวนนี่นะครับผมเป็นธรรมชาติเลยครับหากินแมลงหากินอะไรในสวนนี่คืออยู่ธรรมชาติเลยนะครับผมไก่แบบอยู่ธรรมชาติคือมันมีประโยชน์ครับอ๋อไอ้นี่เพิ่งเอามากี่วันเนี่ยตัวเนี้ยชุดเนี้ย10 กว่าวันครับ10 กว่าวันครับผมสิบกว่าวันเลยนะครับเอาไว้กี่วันเอาไว้เดือนประมาณเดือนครึ่งก็ปล่อยลงแล้วครับปล่อยลงเลยนะครับผมก็จะมีอาหารสำเร็จนะครับผมเล็กๆอาหารสำเร็จก่อนครับผมเล็กอาหารอะไรนะสำเร็จก็อาหารลูกไก่เล็กเนี่ยครับหนังเล็กขนาดนี้ก็กินอาหารลูกไก่เล็กเนี่ยครับมีขายอยู่มีขายท้องตลาดครับแล้วก็พอมีเลยครับพอได้ประมาณ20 วันเนี่ยครับผมก็จะให้กินอาหารหมูเล็กเนี่ยครับหรือว่านมเทียมหมูเนี่ยครับนะครับประมาณ1 เดือนกินไปประมาณทัก10 กว่าวันหรือ15 วันก็ปล่อยลงได้เลยครับแข็งแรงแข็งแรงเลยครับผมกินธรรมชาติกินธรรมชาติไก่เขาก็จะเดินกันอย่างเงี้ยนะอยู่ในสวนธรรมชาติครับแบบบ้านๆเลยครับชีวิตไก่เขาเรียกว่าไก่บนไร่หรือไก่สวนเลยนะครับเขาเรียกไก่พื้นบ้านไก่พื้นบ้านนี่ขนาดนี้ประมาณเดือนนึงครับโอ้ขนาดนี้1 เดือนก็10 วันครับ10วันนะครับ1เดือนก็10วันนะครับทุกนี้อ๋อ10วันเลยครับท่านได้1เดือนแล้วก็เอาออกเลยเอาออกครับให้ไปกินเองให้ไปหากินเองเลยในสวนแมลงโอ้นี่นะนี่พ่อพันธุ์เลยเนี่ยตัวเนี้ยครับผมอย่างงี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้อายุประมาณ2เดือนครึ่งครับ2เดือน2เดือน2เดือนครึ่งอีกประมาณกี่วันขายได้เนี่ยอีกประมาณคือตอนนี้ก็ขายได้ขายได้ครับคนชอบรุ่นนี้ก็มาเอารุ่นนี้มาเอารุ่นนี้ครับแล้วแต่นะแต่ว่าไอ้ที่ว่าสมบูรณ์ก็คือต้องกิน1กิโลนะครับ1กิโลครับผมแต่เราก็จะไม่ขาดทุนนะไม่ขาดกิโลถ้าเลี้ยงตัวเล็กๆเราขายแพงก็หาว่าแพงแพงแต่จริงๆมันเราขายราคามิตรภาพครับอ๋อน้ำก็ให้ธรรมชาติอย่างนี้เลยครับแล้วก็หยอดยาอะไรนิดนึงครับผมน้ำก็ธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับสวนลุงทอนก็จะเป็นธรรมชาติแล้ววันนี้ครับวันนี้ Facebook ชวลิตสจมอไซค์ YouTube เที่ยวทั่วไทยต้องขอขอบคุณลุงทอนหรือนายสาทรย่นพงย่นพงครับนะครับอยู่บ้านเลขที่67หมู่ที่4ตำบลรวมไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากมาศึกษาดูงานเรียนรู้ดูงานก็ลุงทอนยินดีเลยลุงทอนครับยินดีครับยินดีครับให้ความร่วมมือจะเป็นอย่างดีเลยครับครับวันนี้เราต้องขอลาผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ